งานนี้บอกเลยว่ามีเสียทรงค่ะอิงฟ้าวราหะหวนคืนเวที The Voice All Star ทำโคลดป๊อปเสียทรงหนักมากสำหรับ The Voice All Star เองพีคทุกสัปดาห์ค่ะรอบแบนด์ Audition สำหรับสัปดาห์นี้แฟนนางงามห้ามพลาดเมื่ออิงฟ้าวราหะ Miss Grand Thailand ปี2022กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งบนเวทีค่ะงานนี้ทำเอาเหล่าโค้ชเองต้องร้องว้าวถึงการกลับมาเซอร์ไพรส์ของเธอโดยเฉพาะโค้ชป๊อปค้าเป็นตัวแทนแฟนคลับอิงฟ้าเนี่ยถึงกับร้องว่าอยากเจอหนูเขาหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าก่อนหน้าที่อิงฟ้าวราหะจะเดินเข้าสู่เส้นทางฝั่งฝันในการสวมมงกุฎมิสแกรนด์เธอเคยมาประกวดร้องเพลง The Voice Thailand 2018ด้วยค่ะอดีตนั้นก็เคยอยู่ลูกทีมโค้ชโจอี้บอยนะคะกลับมาในครั้งนี้เธอก็มาพร้อมกับกองทัพแฟนคลับที่แห่แหนกันมารอให้กำลังใจกันล้นหลามพร้อมทั้งรอลุ้นเกาะขอบจอว่าอิงฟ้าจะมาสร้างโชว์อะไรเซอร์ไพรส์บนเวทีมาในฐานะผู้เข้าร่วมแข่งขันชมพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้ทางช่องวัน31นั่นเองค่ะ